สวัสดีท่านผู้ชมเอาถือว่าออกมาแล้วเกี่ยวกับการแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเครื่องหูน้ำการวังระยะหลังผ่านมานี่ถือว่าเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของเงินกีบลาวนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นถือว่าล่าสุดทางคณะรัฐบาลเองก็ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนวันที่16พฤษภาคม2022โดยทานสอนไส้สิทธิ์ภไสผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แถลงเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งท่านได้กล่าวว่าภายหลังประเทศเฮาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19แต่ท้ายปี2019เป็นต้นมารวมทั้งสภาพการเน่งติ่งแห้งของขาเงินของหลายประเทศอยู่ตลาดสากลและภาคพื้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสือไฟในตลาดโลกส่งผลเหตุให้ค่าเงินกีบก็คืออัตราแลกเปลี่ยนยังสืบต่อเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้านโดยอ่อนค่าอยู่ที่ 18.36% เทียบใส่เงินดอลลาร์และ 9.4% เทียบใส่เงินบาทเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเจ้าเฮามาเบิ่งการแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวกันเด้อท่านผู้ชมการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อไฟอยู่ตลาดโลกสมทบกับปัจจัยภายในประเทศของเราเองที่ติดพันกับพื้นฐานภูมิศาสตร์เศรษฐกิจพฤติกรรมและความเคยชินของคนลาวอยู่ในสังคมในการนำใช้สินค้าน้ำเข้าได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อคุณภาพของเงินกีบในระยะ4เดือนต้นปี2022นี้สภาพความรุนแรงของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในสากลและภายในก็ยังมีท่าเอียงมีท่าเอียงผ่อนคลายลงในเศรษฐกิจภายในของพวกเราก็ค่อยเริ่มมีท่าเอียงขึ้นตัวเพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่าเงินกีบก็คืออัตราแลกเปลี่ยนยังสืบต่อประเสริฐหน้ากับสินค้าไทยหลายด้านโดยได้อ่อนค่า 18.36% ต่อเทียบใส่เงินดอลลาร์แรงกับ9.4%ถ้าเทียบใช้เงินบาทและเทียบใช้ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาย้อนสภาพและปัจจัยภายนอกที่ยังผันผวนและมีความที่บ่แน่นอนสูงเป็นต้นเป็นการแข่งขันของเงินดอลลาร์อยู่ตลาดสากลก็ยังแข่งขันอย่างต่อเนื่องอยู่ในระยะ4เดือนต้นปี2022นี้เงินดอลลาร์ได้แข่งขัน 8.18% ถ้าเทียบใช้เงินเอโรและเทียบใส่เงินของระยะเดียวกันของปีผ่านมาซึ่งแข่งขันสุดในรอบ2ปีการเพิ่มขึ้นของราคาค้ำของราคาน้ำมันเชื้อไฟอยู่ในตลาดโลกก็เพิ่มขึ้นถึง 65% ถ้าเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาสมทบกับท่าเอียงเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในภูมิเขตและภาคพื้นเศรษฐกิจสำคัญของโลกที่ด้วยแล้วได้ส่งผลเหตุให้ความต้องการเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในของเราสูงขึ้นและอีกด้านหนึ่งถึงแม้ว่าด้านการค้ากับต่างประเทศของประเทศเราก็เริ่มมีท่าเอียงดีขึ้นเมื่อเทียบเศรษฐกิจผ่านมาแต่ด้วยโดยรวมแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจของพวกเราต้องการเวลาในการฟื้นตัวและในการสร้างความเข้มแข็งให้หลายขึ้นเพื่อเพื่อให้ประเทศของพวกเรานี้มีการชำระการนำเข้าสินค้าการบริการและการชำระหนี้ให้ต่างประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงปัญหาสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ส่งผลกระทบในอัตราแลกเปลี่ยนของพวกเรานี้มีท่าเอียงเองติ่งแห้งและส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของระบบธนาคารและตลาดนอกระบบแม่นย้อนสติต่อการปฏิบัติกฎหมายของบุคคลนิติบุคคลจำนวนบ่น้อยในสังคมนี้ยังรู้สึกการปฏิบัติกฎหมายระเบียบการและมาตรการที่ติดพันกับการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศยังบ่คงเกี่ยวเข้มงวดเท่าที่ควรส่งผลให้สภาพ
ไลน์ฮับที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนหลายพอสมควรบ่ทันเข้าบางประเทศของเราตามระเบียบต่างยังมีการเคลื่อนไหวธุรกรรมที่ติดพันกับเงินตราต่างประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราที่บ่ถูกต้องตามที่เป็นกฎหมายเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารน้อยกว่าความที่จำเป็นที่มันจะเป็นพาให้ความสามารถในการสนองเงินตราต่างประเทศของระบบธนาคารของเราลดลงอยู่ในสภาพที่ราคาสินค้านำเข้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพอได้เพิ่มขึ้นสูงหลายนอกเหนือจากทั้งทางในสินต่างประเทศในระยะ4เดือนต้นปี2022นี้ถึงแม้นว่าตัวเลขดุลการค้าของสปป.ลาวยังอยู่ในระดับ589ล้านดอลลาร์สหรัฐดีกว่าในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเกือบ 50% แต่ในระยะนี้มีเพียงแต่ 33% ของค่าส่งออกเท่านั้นที่โอนเงินเข้ามาเข้าสู่ภาคระบบธนาคารในขณะที่ 98% ของการนำเข้านั้นแม้นมีการโอนออกผ่านระบบธนาคารจึงให้พวกเราได้ประเสริฐหนักกับสภาพที่มีกระแสเงินออกประเทศผ่านระบบธนาคารหลายกว่ากระแสเงินเข้าประเทศผ่านระบบธนาคารในระดับที่หลายกว่าในระยะเดียวกันถ้าเทียบใช้ปีผ่านมาถึง 113%สภาพดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบให้ธนาคารธุรกิจสามารถเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศได้น้อยกว่าในระดับที่ควรจะเป็นหรือน้อยกว่ามูลค่าการส่งออกและมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศหลายแต่ความมีความต้องการเงินตราต่างประเทศของพวกเราในสังคมเพื่อสำนักสื่อสารกับต่างประเทศยังสืบต่ออยู่ในระดับสูงและมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบรรดาการทั้งหลายนอกจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกความบ่สมดุลระหว่างระดับความต้องการและการสนองเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในประเทศของพวกเขาที่ยังสืบต่อเพิ่มขึ้นสูงการปฏิบัติระเบียบกฎหมายติดพันกับการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศยังพันธะคือดังที่กล่าวมานะการอินทรีย์ของค่าเงินกีบยังได้รับผลกระทบหลายจากด้านจิตประสาทของประชาชนในสังคมที่กำลังแตกตื่นย้อนมีความกังวลหลายเกิดเหตุต่อสภาพที่เกิดขึ้นอยู่สากลและต่อบางสภาพของการย้อนท่อที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแมนการประกาศอัตราแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบพอสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายในแต่ละวันที่ได้เป็นการท่วงดึงความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินของชาติต่อความเป็นชาติต่ำลงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเห็นให้สภาพอัตราแลกเปลี่ยนของพวกเขาในระยะท้ายเดือนมีนาได้มีการนิ่งติงในทิศทางอ่อนค่าหลายกว่าระดับที่สภาพการทางด้านเศรษฐกิจเงินตราที่ควรจะเป็นการโอนค่าแห้งและไว้ของเงินกีบเกินระดับที่ควรจะเป็นจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมเพราะว่าจะต่อภาครัฐก็คือภาคเอกชนจะส่งผลกระทบให้ในการสำรับกับต่างประเทศของพวกเรานี้นิ่งนั่งงงตึงราคาสินค้าราคาบริการต้นทุนการผลิตอยู่ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ในสังคมในขณะที่รายรับโตหมกคนของพวกเราเงินคิดไรถึงเงินตราต่างประเทศจะลดลงส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศและชื่อเสียงของชาติในวิธีสังคมบรรดาสหายมันจะท่าที่นักศึกษาแดงถึงแม้มาพวกเราจะพอสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกประเทศได้แต่ข้าพเจ้าก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวกระเสือมันมาพวกเราทุกคนทุกภาคส่วน
ทุกสายอาชีพบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐเอกชนก็คือสภาพความเป็นจริงตัดสินใจเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขเสื่อในว่าพวกเราจะสามารถผ่านมาปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่พวกเราประสบหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นสภาพการอ่อนค่าแห้งหรือไว้และไว้ของทางนึกกินก็คือสภาพส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของระบบธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนนอกระบบใดเพื่อเป็นแห่งดันแก้ไขปัญหาดังกล่าวธนาคารแห่งสปปลาวจะสนใจจัดตั้งปฏิบัติมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองปริมาณเงินให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเฉพาะการที่พันกับการคุ้มครองปริมาณเงินยกสูงคุณค่าด้านเงินกู้และคุณภาพของสินเชื่อของระบบธนาคารให้เข้มเหมาะกับสภาพความต้องการในการนำใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ละระยะบทสารแห่งกดดันให้ระดับความต้องการบริโภคซุ้มไส้และน้ำเข้าสินค้าสูงขึ้นเพิ่มความจำเป็นผ่านการนำไส้เครื่องมือในนโยบายต่างๆจำนวนหนึ่งเป็นต้นการดัดปรับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารในสปปลาวดัดปรับอัตราเงินแห่งฝากบังคับและการออกพันธบัตรของธนาคารในสปปลาวในระดับที่เหมาะสมธนาคารสปปลาวจะสืบต่อสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการที่เข้มงวดพวกเราต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวด้านต่างๆตามประเทศแบบสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายโดยจะเข้มงวดการคุ้มครองบรรดาห้างและเพียงต่างๆตัวแทนด้วยการนำใช้มาตรการที่เข้มขัดหลายขึ้นผ่านกลไกกวดกาโดยตรงของธนาคารสปปลาวและผ่านการซีน้ำให้ธนาคารธุรกิจให้ฮักกลุ่มพวกเราในการคุ้มครองห้างเล็กเพียงตัวแทนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารธุรกิจให้มีการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องตามระเบียบของธนาคารสปปลาวกับนวดอ้อในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดหลายขึ้นพร้อมทางปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดให้ไปตามระเบียบกฎหมายก็คือกระบวนการยุติธรรมที่มีการที่เว้าเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเว้าเฉพาะในการยุติการออกใบอนุญาตให้ห้างได้เพียงเงินตราตัวแทนที่มีการประกาศอัตราเปลี่ยนในการซื้อขายแบบสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเพียงผู้กันนี้พร้อมกันก็จะทีมงวดการพูดการและปฏิบัติมาตรการต่อการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเปิดเผยโดยบริหารอนุญาตหรือมีการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะสร้างความปั่นป่วนต่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นการสร้างความบ่สงบและสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติขัดกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศหรือเป็นการเคลื่อนไหวที่ละเมิดกฎหมายที่ได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและบรรดานิติกรรมรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องธนาคารสปปลาวจะสมทบกับแผนงการและภาคส่วนที่รับผิดชอบปรับปรุงกลไกคุ้มครองและการสนองเงินตราต่างประเทศที่ทิพย์พันกับการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนเป็นต้นแมนสินค้าบริโภคต่างๆจนน้ำมันหมดยาพอกัญญาและอื่นๆอยู่ภายในของพวกเราที่บ่สามารถผลิตเองได้นั้นเป็นต้นการที่ได้กล่าวมาหันน้ำมันและอื่นๆที่พวกเราจะต้องได้คุ้มครองเข้มงวดแต่นี้ธนาคารแห่งสปปลาวกับนักศึกษาจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเพื่อให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารให้หลายขึ้นในระบบธนาคารสามารถเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศให้หลายขึ้นให้สมดุลกับระดับความต้องการของสังคมให้หลายขึ้นเป็นต้นเป็นกระเทียมนำเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเพื่อให้สามารถพิจารณารับรองในกองประชุมสมัย
ที่3ของประชุมสมัยเทือที่3ของสภาแห่งชาติชุดที่9ในเดือนมิถุนายน2022นี้พร้อมทั้งปรับปรุงคุณทั่วสร้างบรรดานิติกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จเป็นส่วนใหญ่ภายในปี2022และปรับปรุงกลไกคุ้มครองรายรับจากการส่งออกติดตามผลการคืนสภาพการเคลื่อนไหวการลงทุนจากต่างประเทศเกี่ยวกับการถอนเงินจดทะเบียนถอนเงินจดทะเบียนและการประกอบเงินลงทุนก็คือการนำรายรับที่จากการส่งออกกลับคืนประเทศพร้อมทั้งติดตามผลการคุ้มครองการลงทุนภายในที่เป็นเงินต่างประเทศให้มีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นธนาคารสปป.ลาวกำลังสนใจคุ้นคั่วกลไกการนำใช้เงินท้องถิ่นเข้าในการชำระสสารการค้าสองฝ่ายให้หลายขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยนำใช้สกุลเงินกีบและสร้างความสมดุลด้านความต้องการเงินต่างกับประเทศคู่ค้าของสปป.ลาวให้หลายขึ้นไปเกี่ยวข้องกับการประสานสมทบกับประเด็นเกี่ยวข้องคุ้นคั่วกำหนดนโยบายและปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองหนี้สินต่างประเทศโดยเฉพาะแอนหนี้สินต่อต่างประเทศของผู้ลงทุนต่างประเทศและภาคส่วนเอกชนทางภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ต่อต่างประเทศแบบบุญยงสืบต่อจากการปฏิบัติบรรดาหน้าเบี้ยทุนสูงที่ได้กำหนดไว้ในระดับเห็นทราบด้วยการแก้ไขความหนุนยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะแนวยึดพันกับการส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าการส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการประหยัดต้านหลักเสียใจฟุ่มเฟือยในรูปแบบแห่งเป็นรูปธรรมหลายขึ้นมาตรฐานที่นับถือเกี่ยวข้องกับมาตรการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือบรรดากระทรวงในการของภาครัฐกำลังจัดตั้งปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนและการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในสภาพเงื่อนไขที่เศรษฐกิจของสากลและภายในยังงุ่มยากยังบ่ทันรู้ได้สภาพปกติคือดังปัจจุบันนี้พวกเขาทุกคนควรยกสูงสติต่อกฎหมายพวกเขาห่วงพอสมมุติคิดและพอสุขนิ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเงินต่างแบบพอสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่จะเป็นการสร้างวงโมสมุกต่อสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเสริมสู่น้ำใจหักซ่าส่งเสริมในการผลิตที่เป็นทางแห่งออกซ่าพุทธมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในลดพรการบริโภคส่งใช้สินค้าการบริการที่พอจำเป็นและฟุ่มเฟือยเพื่อช่วยกันประหยัดรายจ่ายเป็นเงินต่างประเทศช่วยให้มีรายรับที่เป็นเงินต่างประเทศเข้าประเทศเข้าระบบธนาคารหลายขึ้นช่วยให้มีรายรับเป็นเงินต่างประเทศเพื่อประกอบส่วนให้ฐานะเงินต่างประเทศมีความเข้มแข็งรุ่นควรแห่งกดดันต่อต่างแลกเปลี่ยนสำหรับเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อนะอัตราเงินเฟ้อที่เรามีทาเอียงนะทางระยะเทียบเชยผ่านมาครับเราเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อของพวกเราอยู่ในระดับ8%เดือนมิถุนายนของพวกเราเนี่ยมาปิด9.9%ดังกล่าวนะสาเหตุต้นต่อของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวจะเกิดจากมีหลายสาเหตุมีปัจจัยทั้งภายนอกปัจจัยภายในมีส่วนปัจจัยภายนอกนี่ปัญหาที่หนึ่งจะเป็นมันเริ่มจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยให้ทิศทางครับการขนส่งมีราคาเพิ่มขึ้นสินค้าทิศทางครับการขนส่งไปเห็นให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอันที่สองเป็นต้นทุนสินค้าของประเทศที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่นำนำเข้าสินค้าอันที่สามจะมีบางส่วนที่ติดพันกับอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
จากปัจจัยอัตราเงินเฟ้อจากการมันสูงขึ้นทั้งแห่งพวกเราแต่จะมีมาตรการคือดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาอันใดที่เป็นจากปัจจัยภายนอกที่ยึดพันกับปัจจัยภายนอกพวกเราจะต้องได้มาป้องกันประหยัดรุ่งพรการนำเข้าสินค้าแต่กำลังเพิ่มการผลิตภายในของพวกเราให้สูงขึ้นอันนี้เป็นมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่อัตราเงินเฟ้อของธนาคารในสังคมของเราจากท่านผู้ชมนี้ถือว่าเป็นการแถลงข่าวจากผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นเองก็ได้มีการอธิบายได้อย่างชัดเจนบางอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะรับรู้และเข้าใจไปที่เอ่ยพ่อยแล้วขอบใจสำหรับการติดตามรับชมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กี่หน่อย Channel